ขอยกมือ10 นิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้ง3 ประการอันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิ่งตี้เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแตบไตไวสาปุญญาปารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้า4 จอมตองพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค6เจ้าอาวาสวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายพระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเตพพระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัด7 ยอดพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธินายกท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายพระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระราชสิงหวรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนพอออกไม่ออกสถานบุญสันนิบาตตันเข้าจุหนุ่มเท่าใจยิงวันนี้ก็ขอน้อมตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมออกอากาศที่สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดหนองก๋ายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมนี้ก็มีวิทยุชุมชนเสียงตามสายห่อกระจายข่าวตลอดจนพี่น้องญาติโยมสาธุชนที่รับฟังสัญญาณอยู่ทางอินเทอร์เน็ตรายการนี้ดำเนินโดยอาตมาภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงคำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็ได้น้อมนำสารธรรมคำสอนแบบปืนบ้านล้านนาในรายการมรดกธรรมกำเมืองมาพบมาปะญาติโยมสาธุชนเป็นประจำคู่วันก็เจริญปอนญาติโยมทั้งหลายตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังต่อไปณโอกาสบัดนี้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธะโวโดราสปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเทามีศีลบ่อเศร้าหักษาป้ากันแม่น้อมไว้อยู่ไกลฟังธรรมหลีกหนีกรรมม้วนหมู่เพื่อเฮือได้อยู่สุขีสวัสดีไปแน่บ่ตามจ้าเครื่องแก่บ่นี้แน่จะกล่าวถึงท่านเต้าเมืองพาราณสี
ยะสะมีความหมู่กันเฮอเฮอเสนากู้เตรียมใจได้ก่อกองไฟใหญ่ดังกล่าวไว้โหนหลังแม่นันและนาที่นันเตจะนะอันว่าคนต่างหลายหูข่าวก็ปกเป่ากันแม่สู่ปาลาบ่อเจ้าส่วนว่าเจ้าฟ้าต่างหลายอันนั่งใหญ่หยาดแวดล้อมกันว่าเขาพร้อมบรมวลกาละกวนมาไข้เขาก่อกองไฟใหญ่เป็นเปลวไฟแดงเขียววะวาบมีเสียงดังพระผาปุ่นกลัวลุกท่วมหัวกองใหญ่สูงเปียงไข้เป้าตาแล้วตนผู้บานตั้นเต่าก็บอกกล่าวขี้แงว่าดูรานางบุญนาเฮ้ยมวนหมู่สู่จุงเตียวเข้าสู่กองไฟแม่นนางได้หูตัวว่าตนมีผัวมาก่อนถ้าเข้าบ่อนไฟห้อนจักสะต้อนถึงตายผู้ใดหมายเตียวไตเข้ากองไฟใหญ่นั้นใดผู้โอนั้นสายบุญมีจักเอาเป็นเทวีแนบข้างดังกำแองไข่แม่ที่นั้นแน่นางหน้าต่างยาหยาดเป็นหมู่เตียวเข้าสู่กองไฟลางคนไปเข้าไกลก็ฮ้อนไม่เรร่นฟังเฝ้าหนปิกปอกรีบเตียวออกบัดเดียวบ่อาจเตียวเข้าใดก็ย้อนแบบใบมีหนาได้มุสาหลวงล่อว่าบ่ได้ปิญาต่อใจได้แต่ไปไหนก่อนกี่ยิงฟูงนี้มาอย่าถ้าลงใจแม้แต่ก่อนภัยบ่หอนจักหานตีนั้นเต้าห่อจันยศแอดก็โอกาสกำไปว่ามียิงใดแถมพ่องจักเตียวต้องเข้ากองไฟจะเอิ้นไปเป่าห้องดังตัวต้องสะนามยิงไหลลามม้วนหมู่เต้าดักอยู่ได้ได้ที่นั้นนางบุญไผ่นอดเนาแงมบ่อเศร้าปะตุมมาก็ยอมเมื่อสาขับไว้ซึ่งท่านไทยปรณสีแล้วจากกรรมดีโอกาสว่าข้าเดมหาราชเจ้าฟ้าตัวแห่งข้าขอทดลองเตียวเข้ากองไฟแดงแม่นบุญแฝงหลายชาติบ่ได้ขาดเสียกันข้าเตียงพันไปรอดบ่มวยมอดเป็นผีก็เป็นผีย้อนอักขีฮ้อนไม่เล็ดแน่กันนั่งถอยว่าทูลสารก็อธิษฐานขับไว้ย่อมือใส่เกียรติกล้าเอาอาทิฐานเล่าในใจว่าแม่นบุญใดชาติก่อนอันข้าน้อยอ่อนกระทำมาบอกไกลเอกลากล้าอาจกร้อยกันว่าข้าน้อยเตียวไปเข้ากองไฟแดงกล้าขอข้าปนจากต่างตุกยากอนตะลายไฟฮ้อนลายไม่มาดจะได้ปาดกาญานั่งปะตุมมากล่าวแล้วก็ละนึกถึงป้อเกี่ยวละสี
แล้วลุกจากที่บัดเดียวย้ายบัดเดียวไปสู่ยังที่อยู่กองไฟอัศจรรย์ใจใจจ้าไฟแดงกระยะแยกเป็นตังผ่าแวกดิลีนางบุญมีเตียวพันบ่อสะต้านเกรงกลัวไฟบ่ต้องตัวสักหยาดจุ่มเต้าราดตั้งหลายคนยิ่งใจมวลหมู่อันเฝ้าอยู่เล็งหันเขาอัศจรรย์บอดน้อยต่างกล่าวถอยขี้ยาว่าตั้งแต่เกิดมาปุ่นอีสังสิ่งดังนี้บ่หันนายบ่มีไผ่แต่เล่าเตียวไตเข้าไฟแดงร้อยบุญแฝงสร้างไว้นางจริงใดสวดสดีส่วนเต้าปลานาสีโยดอาจหันนางหน้าเตียวไตเข้ายังไฟกองใหญ่บ่ฮ้อนบ่สะต้อนกะยะเต้ามนัสสาโจมจืนปีติตื่นเจยบานจิงปาน้องครานหน่อยนาดขึ้นภาษาดห่อจันก็มีวันนั้นและนาตีนั้นพญาตั้งหลายมวลหมู่ร้อยเอ็ดอยู่หัวเมืองโยธาเรืองทวนนาพร้อมตั้งไพร่ฟ้าประจาก็อุตสาพิเศษอติเรกทูลควรยังเต้าห่อจันยศอาจหือนางนาฏปฐุมมาเป็นเจ้าอย่าห่วมเต้าผับแผ่นดาวปรณสีก็มีหันและนาตาโตปัฏฐานะแรกแต่นั้นไปนะนางนอดลาปฐุมมาทะรงคับผาต้องใหญ่สิบเดือนไข้เป็นตราก็ผาสูตรบุตตาคนเก่ารูปบ่อเศร้าเป็นใจป้อแม่มาฮักขอดเจ้าหน่อยยอดบุญมีเต้าปรณสีผู้เป็นป้อก็ใส่ชื่อหนอลูกน้อยว่าเจ้ายอดซอยโบกรปัตตะก็ย้อนปาบอลละของดีคือเอานามวีวิเศษมาเป็นเก้าเหตุตามนามเจ้าตนงามหนอไทยบ่เมื่อยบ่ไข้หนาวในจำเริ่นไวคืนใหญ่ปอย่างใดไปมานางบุญนาดน้องเดาซ้ำถัดลงขับพระเล่าหนสองอดใจป้องค่ำเจ้าสิบเดือนเขามารอดนางน้อยยอดบุญนาก็พาสูตรบุตรตาลูกน้อยงามสอยร้อยเป็นยิงหูเป่าปิงสะง่ากะเบ็ดหน้ากวนจมสองอุดมพ่อแม่จริงใส่ชื่อแพ่แถมสะลีเฮือสวัสดีไปนาวัดนางนอนลาสัปกิเหตุนางทะลิมาเกิดห้องละให้ล่องให้บ่เหือดนานามกวนจิ้งนำส้มปล่อยมาหือนางหนอดน้อยบุญมีจิ้งอยู่ดีเตียงเต้าทุกคำเจ้าเจยบานย้อนนำมาขานกล่าวถอยจิ้งจื่นจอยสวดสดีก็มีดังนี้และนาโสอาวัติตวามโสรัสอุโกนกระสิปะกุณังปะหุปิตังเตปุกละอัญญะมัญญังสีละปะโต
โสอันว่าเจ้าโบกลปัตตะหนอไทยอายุได้16ปีกาญะมีองค์อาจหูกึดขวาดขะนิ่งนายว่าคนพูดใดใหญ่น้อยกุลบ่หอยกับตัวหลงเมามัวแอวเล่นบ่เข้าเส้นยายามการแนะนำอย่าจะรีบไปนะสะแวงหายังโมกขาอาจารย์ผู้มีญาณหูแจ้งเป็นเก้าแห่งสัพพวิชา เจ้าบุญหนากึดแล้วใจผ่องแผ้วเจยบ้านจิ่งไปทูลสารก้มเกล้าใครบอกเล่าขี้ยาจะสั่งลาพ่อแม่แล้วกล่าวแก่กรรมดีว่าข้าแด่บุญมีเฮ้ยเป็นเจ้าข้าลูกเต่าขออำลาจากพังกาที่อยู่ไปหากรรมหูวิชา ที่ตักะศีลาแก้วกวางกันสมไฟอังดังไม้จักพันภายพิกขึ้นสู่ยังที่อยู่เดิมอ่อนขอผู้ทอนพ่อและแม่อนุญาตแผ่ไปดีเดเตที่นั่นเจ้าวรกิตติกาผู้เป็นพ่อข้านิ่งต่อยาวไกลก็ดังกำไขกล่าวอ้างตนเจ้าจ้างธิราชก็อนุญาตตามดีแล้วไขว่าติตานต่อว่ากันเจ้าน้อยหนอจักไป อยู่แดนไกลต่างนาเฮียนวิจากว่าจูนุนตั้งสิบปะกุลแล้วใส่คอเฮียนใดดังมามีโจกหลายเตื่อมธรรมะเตรียมแทมได้ล่วงล้ำภัยมันสุขสำลานจื่นจอยสมไฟอ้อยใจมาก่อนเต้าบุญภายกล่าวแล้วเจ้าหนอแก้วบุญแหนก็จะสั่งลาขาบไว้พ่อแม่ไทยตั้งสองใครจะป้องตันเล่าว่าข้าลูกเต่าจักไปอยู่แดนไกลต่างนาบ่เนอเอิญจะจักปิกขึ้นมาจะสั่งลาเมียนแล้วเจ้าหนอกเกี่ยวบ่จะสะไปดาบกระคมใส่ออกห่อใจเตียวไตจากเวียงใหญ่ปลานาสีลัดดงรีเถื่อนทองบุบุญต้องดงเขียวไปตนเดียวใจใจเข้าป่าไม้ดงพรายกันว่าคำไหนจอดยังหันแจ้งแล้วก็ดันป่าใหญ่สิบห้าวันไข้เป็นไม้ก็ปะใส่ใจหนุ่มน้าเอาชื่อว่าเจ้าปีตาอันเป็นลูกพญายศอาจแห่งเมืองมัตราชบุรีจากสะแวงหามนดีกับตนเป็นมงคลบ่ไรดังกล่าวไว้หนหลังมากันสองขาบุญใหญ่มาปะใส่จอมกันการว่าเจ้าตั้งสองมารอดก็มาซะสอดสะแวงหายังปะโมกขาผู้หูซะหาอยู่หลายวันจิงปะกันปะใส่ปะโมกใหญ่อาจารย์จิงเข้าไปนมัสการก้มกราบแล้วบอกเล่าขี้ยาแต่เก้ามารอดไปเจ้าบุญภายผู้หูหันส่องกลิ่นกรูบุญแหนยินคุณแหน
หลายแหล่จริงกล่าวเกกำไปว่าดูราสองใส่ใจนอดลาได้พรากนาเดินโจรแต่นากรเกี่ยวกวางมีชื่ออ้างว่าปารานาสีไข่เฮียนมนดีนั้นใส่เฮามีไว้นำนา คือกระถาฟ้าฟีกลูกปืนหลีกหายโหนกับมีมนวิเศษกลับกลายเปรตหายตามและกระถาเสกน้ำมีพร่ำพรำหลายอันกระถาปันจ้องใจเนรมิตได้ดังใจเฮาจะไขกล่าวจีวันพูกนี้ดีลีพญาดีบ่จะบ่ล้ำกว่าเจ็ดวันจากสอนปันหื้อเจ้าตั้งแต่เก้าสุดไปส่องคำใจหนุ่มเนาจุงอยู่ท่าล้อลาวันนี้ตาวันดาต่ำก้อยจุ่มนกน้อยหากหากรเจ้าจุงนอนยังจอดหื้อหิวหอดไม่หายแดดเติบตาโตปะลังแต่นั้นไปนาสองนอดลากุมันอุปถากอาจารย์ผู้เท่าตุกคำเจ้ารุมรามบ่อเครื่องกาลายแหล่เท่าก็แผ่สอนปันมีหลายอันหลายอย่างบ่หลอกข้างอันใดสองเจ้าพญาเวยเฮียไวเฮียนได้บ่เวนไว้สักอันปีเดือนวันปันจอดต่อเต่ารอดปีไปสองบุญผายนอดลาใครปอกเต่าคืนเมืองไปหาบุญเรื่องพ่อแม่จริงกล่าวเกกำดีใครว่าเตะกาวโอเฮออาจารย์หูตามรายเจ้าบุญภัยผู้เท่าได้หูเก้าอาการจริงใครขันถอยวาดกับอาการสองหน่อยนาดบุญหนาจักไกลกลาเตียวต้องคืนสู่ห้องเวียงใจจูงตามใจแห่งเจ้าแม่นนอดเนาเตียวไตด้านป่าใหญ่ดงน้ำหมู่ภัยมันใหญ่น้อยจูงกราดกร้อยหายหนีสวัสดีค่ำเจ้าตรับต่อเต้าถึงเมืองมีฤทธิ์เรื่องโยดเหย้าได้เป็นเต้าห่อจันแดดเตอตีอีนั้นสองหน่อเกี่ยวบุญแน่ก็เอาดอกไม้แม่บอดจ้าวางตอดแน่อาจารย์ย่อมือสั่นขาบไว้โคตรเข้าไกลหน่อเกณฑ์ไข่กำเวนกล่าวถอยว่าสองขาน้อยมานานเจ้าอาจารย์ผู้หูได้กล่าวอูสอนปันหูหลายอันมากเต้าส่องขาหนุ่มเนาบ่ลืมกุลอันได้หนุนเตือมกำอันนาได้ล่วงลำเครื่องขี่กองได้ดีจากเต้าจางบาปเศร้าจักไกลจักไกลข้าขอลาไปจากห้องบุบุญต้องดงน้ำไปหาสองข้าพ่อแม่อันอยู่แต่ไปหลังแม่นกำใดยังน้อยใหญ่ลอดเกิดใดมีมาอันสองขานี้นะไปหูมากล่าวโอสันมากน้อยอยู่สันใด
ขอวางไปปงขาดอนุญาตตามธรรมอย่าเป็นกรรมตามจาติตามขาตวยไปเดเตตีนั้นนานปาโมคขาอาจารย์ก็ไข่ขานกล่าวถอยว่าตั้งสองเจ้านอนน้อยมาอยู่ที่แก้วกูจอมเฮานักเป็นเบาหันใสเฮาสุขใจข้ามเจ้ากำมนเศร้านั้นใสบ่หอนได้จักหานแม้นมีเฮาก็ขอปั่นปงขาดอนุญาตไปดีเดเตนะที่นานเจ้าโบกคลปัตตะยอดซอยกับเจ้านอนน้อยปะหุปิตาการจะสั่งลาเมียนแล้วสองหนอกแก้วบุญมีก็ลาหนีกลาพรากโคตรไข้จากตีอยู่ใบหน้าสู่ดงขวางดันตามตั้งป่าใหม่นับอันใดสิบห้าวันเขาก็ประกันแยกย้ายคนหนึ่งไปซ้ายบัดเดียวคนหนึ่งเตียวไปทางขวาด้านดงน้ำไปสู่อย่างที่อยู่ภัยมันก็มีวันนั้นแหละนะสาโบกคลปัตตะตัดสากันธิกากันนิธาปะกรรมะกับปิละวะธรรมปฏิมหาราชาวรกิติสะกัสสะรัญโยยานิเนตวาสัพพกิอะกะมะเหสีฐานังทัตตวาตินินาจักวันนาจารอดถึงนางยอดถึงนางน้อยยอดสัพพกินอนาวอันเป็นน้องเจ้าโบกคลปัตตะนอนใส่กันนางอายุได้16ปีก็มีเต้าปุรียศใหญ่มีชื่อไว้ว่าเต้ากัปปิลวัฒนกรพระผู้ทอนยอดซอยบ่มีกู้หอยจะแย่จิงหือเสนาอำมาตย์มาขอนางนาดบุญมีเป็นเทวีแนบคังส่วนว่าเจ้าจังวรกิติกาผู้เป็นปิตานางนาฏก็อนุญาตตามดีถึงวันพูกมีมารอดอาตนเต้ายอดกับปิลวัตถุยศอาจก็ปะอมัดและเสนายกโยธามวลหมู่เข้ามาสู่ปราณสีส่วนเจ้าปุรีตนป้อก็เหินแนงน้อยหนอโสภานั่งอาสนะเต้นเกี่ยวอภิเสกแล้วตามกองขอเหอสองลูกน้อยอยู่จื่นจ้อยคืนวันจุงปะกันอยู่สั่งเหอเมืองกวางเรืองรายเฮือไพ่ไตใหญ่น้อยอยู่จื่นจ้อยเจยบานแดดเตะตีนันสองหนอกแก้วบุญแนมก็ป่ากันสากลมกล่าวไว้เต้าเจ้าวรกิติกาแล้วนางก็จะตันเล่าอำลาเจ้าตนป้อไขจะต่อกรรมดีว่าแต่ภูมิตีไว้ข้าลูกไทยจักไปอยู่เวียงใจต่างเตดคงดาวเขตกับปิลวัฒนกรขอผู้ถอนป้อทายอย่าโศกไม้เครื่องขีสวดสดีค่ำเจ้าตราบต่อเท่าจะลา
แล้วสองขาน้อยนาดกอบปลาอำมาตมวลหมู่ปิกขึ้นสู่เมืองกัปปิลวัฒนกรก็มีวันนันหันแลนาปาราณสียังปัตตมากันตังเสตังอภิลินจะอภิสินจะทานกาลาวาสิโนกันว่าเจ้าโบกลปัตตมาสู่ยังที่อยู่ปาราณสีเจ็ดวันมีมารอดอาตนเจ้ายอดปิตาคือเจ้าวรกิติกาเจ้าฟ้ากำตัวกลามาไขเต้ายอดใหญ่พญาก็ได้มรณากลาพรากตายละจากปุรีเจ้าบุญมีนอนเนาคนหนุ่มเท่าเจ้าเมืองโยธาเรื่องน้อยใหญ่ล้วนนาไข่ปาลาก็ปากันมาเลิกซากตามเก่ารากประเพณีก็มีหันแล่นนาก่อนว่าเจ้าตายไปเสนาในหนุ่มเฒ่าอำมาตย์เก่าตั้งตาเจ้าประจาหน่อยใหญ่ทวนนาไข่ยิงใจเขาตั้งหลายพร้อมอยู่ปรึกษาอยู่พร้อมกันว่าเต้าหอจานที่ราชใดเสียงขาดตายไปคงเวียงใจใหญ่กว้างบ่มีเจ้าจ้างทะรงเมืองกำขี่เครื่องเดือดใหม่จะเกิดใดมีมาควรเราราอย่าจะตั้งเอาเจ้าฟ้าห่อคำคนแน่น้ำน้อยใหญ่ทวนแน่ไข่เบี่ยงใจบ่มีพายเลิศแล้วไปกว่าเจ้าหน่อแก้วบุญพายเขาตั้งหลายมวลหมู่ทวนแนกูตัวตนก็ยกเอาตนนอดลาโบกลปัตตะเจ้าฟ้านอนหน้าเอาอยู่เป็นเก้าปาลานสีก็มิหันแลนาตัดสิปิจละเกวสิปรณสีนานาระเทเศธิกุลังตัดสะอาสิโกติธนางปัญจวิจญัตสะสัมปันโนอาหุโสเศธโธอหังปัญจวิจกันหานิสัพเพทานังกันนัสตาสีเอวะเมโหสิติดังนี้ดุราโสตุจนะสัพปุริสาทั้งหลายกิละดังเฮาได้หูมานียังมีเศรษฐีผู้หนึ่งใส่อยู่บันไตปุรีปรณสีแคว้นกวางมีเข้าของอังนักโสด80โกดเป็นมามีลูกใจนอดเนาสองคนเล่าแถมสลีปู่เศรษฐีบ่ปู่เศรษฐีกลิ่นกูมีกะมีกำหูกับตัวบ่ห่อนกลัวกันอยากบ่กลัวลำบากเครื่องขี่ปู่เศรษฐีนั้นเล่ากันเกเท่าร้อยแรงเปียที่แฝงหลายหลากถึงจักมีสัมปติมากทมทองกำหูกองท่วมหัวยังเอาตัวบ่หอดกันใกล้จักมวยมอดมรณะก็เรียกลูกมาอยู่เฝ้ากันแล้วบอกเล่าขี้ยาว่าดูราปุตตาเฮ้ยลูกป้อมต่อแต่นี้ต่อไปนะ ก
กันว่ากากันป้อกว่าตายไปเขาของใดน้อยมากสองเจ้าหากจุงปันกันอย่าตัดบันบินบ้างนักเบี้ยงคางไปมาหือใดทลาปันเต้าปอบอกเรากล่าวถอยสองลูกน้อยจุงขนิงนายการเศรษฐีไข่เมียนแล้วเจ้าลูกแก้วผู้เป็นปี้ขะนิ่งทีไปมาว่าเข้าของนานาบ่ไรตายแล้วบ่ได้เอาไปเฮากวนได้กล่าวอู้ขอยังความหูดีเลจริงเจ้าจริงไขว่าตีบอกเราว่าดูราเจ้าปิตาอันว่าเข้าของนั่นแน่นอนใส่ข้าบอกอยากได้สักอันจากโยกปั่นพี่น้องบอดตีของอันใดเต่ามีใจอยากได้ยังความหูกำหูไว้กับตนแย้มยากจนต่ำจ้าลูกจะกะหรือขายขอปั่นไม้บอกกล่าวหือหูข่าวตามมีผู้เศรษฐีผู้เฒ่าฟังลูกเก้าจะใครก็มีใจชื่นจอยจริงกล่าวถอยใครกำโลกจงจำกำอู้ยังความหูกล้ามากว่าอย่าว่าย้ำออกปากเมื่อใดเฮอจะใครกล่าวอู้ว่ากูหักหูแล้วนะแล้วข้อด้วนสองขี่เนี้ยไข่ปันว่ากันไข่หันมันดูการคลายหูอย่าหลับนอนเป็นกำสอนแต่ไทยขอข้อท้วนสามนันไซเลิศลำจุงฮืออาบน้ำพิตตาไขบอกว่าทวนทีข้อท้วนสี่กำมีว่าพี่น้องเป็นดีอย่าไปหาอันนี้หากเป็นกำจัดนักปราชญ์ได้โอกาสปันมาขอทวนแห่ว่ามิตรสหายเป็นดีหรือมั่งมีตุ้นเต้าเฮาควรเข้าไปสู่จุงขวาดหูดีเลการว่าป้อนี้พระอักนาสองลูกและบุญนำจุงฟังกรรมก่าวจี้อันป้อนี้สอนปันเศรษฐีพันกล่าวอูสอนกรรมหูไขจอดก็ได้มวยมอดมรณายังความโศกาโศกไม่หือเจ้าหนอไทยตั้งสองน้ำตาน้องบ่เหือดกันตัวกันตุกไม่เดือดเบาบางเขาก็ดาดังแต่งห้างบ่อห่างล่างประเพณีเอาขอนผีป้อเจ้าสู่ป่าเศร้าดงตันก็มีว่านอนแลนะนิดิตังขีเนะสั่งวันนะนะวิเศษจาห้องเหตุสุวรรณพรหมาผูกทวันที่สิบเอ็ดยังไปเสร็จเมียนจอดปางเมื่อเจ้าหน่อยยอดบุญนาจากไกลกระไตเต้าจากที่เก่าพันภายเพื่อจักไขกรรมหูความหูกรรมอู้เรื่องมีอยู่ยาวไกลจักจะไขสืบต่อเหลียวไปพอจังนา
ขออำลาไปก่อนแน่ผูกแน่ก้อยติดตามฟังเนยเจ้าผูกนี่เราขอปงวางไว้เต้าอี้ก่อนเลยนะก็บังกรมสมฤทธิ์เดชก็จบไปแห่มหนึ่งผูกในผูกตีสิบเอ็ดเรื่องเราก็เด็ดนะหมวนงานสันเราเก็บแกะก้อนไก่เอาเนอะสารธรรมคำสอนที่ได้นำมาเตศนาไปยังต้องไปปลายนี่ตอนนี้ลูกเสียถีพอเสียถีหูตัวจะตายละลูกถึงสองห้องลูกถึงสองมาอูมาจ๋าถ้าป่อตายละขอหื้อลูกถึงสองได้แบ่งเข้าแบ่งของหื้อเต่าเต่ากันเนอะเปิดที่จะไม่ได้เดือดร้อนโอพี่ไอ้ผู้มีพญาก็มาเกิดว่าโอเข้าของสัมปติมันมีกินมันกินมีวันเสี่ยงวันมดป่อลูกบ่ค่ได้ยิ่งหื้อน้องเตอะโหละอายจะเอาหยังโอ้ลูกค่ได้ความหูค่ได้ความหูวิชาความหูตีจะได้นำอันนะกินเมินป่อเหยมีวิชาติดตัวบ่ต้องกลัวตายมีเลือกสวนได้นายังหูจะขายได้แต่ความหูมีติดตัวเนี่ยมันขายกินบ่ได้ใจได้ตลอดกุมเท่าเต้าตายป่อได้ยินจะอีกโอ้ดีอกดีใจว่าเออลูกฮักกันแปลงกันก็เลยความหูตีป่อมีอยู่ป่อก็จะถ่ายทอดให้ลูกอย่างที่ได้กล่าวปัตตกีมีอยู่ 2-3 ข้อไม่ได้ 2-3 กรรมกรรมแรกที่เพิ่นบอกว่าโอ้ยามลูกจะออกปากออกจาอย่างออกไปเน้อก็ฮือบอกว่าโอ้กูหูกูหูแล้วนะหูแล้วนะมันความหมายจะเป็นได้ก็ค่อยฟังกันในผูกต่อไปอันที่2เพิ่นบอกว่าการไข้หันคือมันดูการไข้หูจะไปมัวรับมัวนอนนี่เป็นคำสอนอันที่สองการไข้หันคือมันดูการไข้หูจะไปรับนอนข้อที่สามเปิ้นบอกว่าคืออาบน้ำพิษตาข้อทวนสี่บอกว่าพี่น้องเป็นดีอย่าได้ไปหาพี่น้องได้ดีมีห้างเนี่ยถ้าไปหาอันนี้เป็นกรรมที่ปอฤาษีปอเสียถีได้บอกได้กล่าวไว้อันท่วนห้าสุดท้ายยามเมื่อมิตรแก้วสหายได้เป็นดีหรือมั่งมูลตุนเต้าอันเนี้ยคือเข้าไปหาเนอะห้าข้อเดี๋ยวผูกต่อไปก็จะได้ผู้จาเตศนาคือฟังกันต่อเนาะวันนี้เวลาก็ใกล้จะหมดละก็ฝากฟังไว้ธรรมเตศนามีสาระข้อคิดดีๆเก็บเอาไปใจเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความสำเร็จสำเร็จผลในนาทีกิจการงานเนอะสุวรรณพรหมาผูกตี11ป่งวางไว้ต่ออีกวันนี้ก็ขอนำรายการจากไปก่อนป้ากันใหม่ในวันต่อไปเนอะขอความสุขสวัสดีจุ่งบังเกิดมีกับอุบาจารย์ท่านเจ้าพระสงฆ์องค์นี้จุตนจุองค์อยู่เย็นเป็นสุขจุ่มเนื้อเย็นใจมีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงจะเลินไปด้วยอายุวันนะสุขภละทุกทิบาลติการขอจะเลินปอน